คะนี่ค่ะพี่ดิวเขาได้มาเมาส์กับกวางว่าเขามีไอเดียใหม่ๆมาฝากอีกแล้วแต่จะเป็นอะไรนั้นเขาบอกว่าอวดมากๆเลยว่ามันแบบว่าเป็นของใกล้ตัวมากๆค่ะงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ดิวจะทำอะไรไปดูเลยค่ะดิวสวัสดีครับผมเจอกับดิวอารุณพงศ์ในช่วงนี้อีกแล้วนะครับไอเดีย for you วันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังร้อนเลยนะใครที่กินไอติมอยู่แล้วก็เหลือไม้ไอติมแบบนี้นะครับผมอย่าทิ้งนะมันสามารถนำมาใช้ทำเครื่องประดับได้ปกติก็เห็นแต่ว่าทำบ้านจากไม้ไอติมทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมวันนี้ผมจะมาทำกำไรข้อมือจากไม้ไอติมกันครับผมทำยังไงไปดูกันเลยดีกว่าปะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือนี่พระเอกของเรานะครับผมไม้ไอติมครับผมและต่อไปหาน้ำมาสักหนึ่งกระมังนะครับผมแล้วก็ผสมน้ำอุ่นผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาเจ้าไม้ไอติมเนี่ยแช่ลงไปเลยนี่ผมก็หย่อนลงไปแล้วอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้ไม้ไอติมมันนิ่มนะแต่ว่านี่อันนี้พักหนึ่งก็นิ่มละเริ่มนิ่มนะฮะระหว่างที่แช่ไม้ไอติมนะครับผมไปดูอุปกรณ์อย่างต่อไปดีกว่าครับสีสำหรับเอาไว้ทากำไลข้อมือให้เป็นลวดลายต่างๆตามที่ต้องการครับผมเชือกหนังครับผมหรือว่าเป็นเชือกธรรมดาก็ได้นะเอาไว้ร้อยนะครับตาไก่ครับผมสำหรับเจาะไม้ไอติมให้เป็นรูอีกอย่างนึงที่ต้องเตรียมเลยครับผมก็คือแก้วครับผมแก้วเนี่ยให้เลือกไซส์ขนาดประมาณใหญ่กว่าข้อมือของเรานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้แก้วเนี่ยเป็นตัวดับทรงของไม้ไอติมที่นิ่มแล้วครับผมโอเคไม้ไอติมเริ่มนิ่มแล้วนะฮะเราก็จะเอามาเจาะรูก่อนนะฮะจึ๊บๆก็ได้เป็นรูอย่างนี้เจาะสองข้างจึ๊บๆนี่ได้เรียบร้อยแล้วเราผมก็จะจุดทีให้นิ่มแล้วก็ดับเข้าไปในแก้วนี่เลยก็รอให้มันแห้งครับผมเอาใดมาต่อก็ได้หรือว่าเอาไปตากแดดก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะโค้งงอสามารถทำเป็นกำไรข้อมืออย่างนี้ได้แล้วนะครับเองอย่างนี้เลยโอเคพอเราได้โครงของกำไรข้อมือมาแล้วเนี่ยนะครับผมขั้นตอนต่อไปง่ายมากเลยเราก็มาตกแต่งกันแค่นั้นเองฮะเราก็มาเริ่มลงสีกันเลยนะครับผมพอได้ลวดลายตามที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนี่เลยได้ข้อมือแล้วนะครับผมจากไม้ไอติมที่ไม่ต้องทิ้งแล้วก็นำมาทำประโยชน์ได้ต่อไปนะครับผมจำไว้เลยทุกอย่างสามารถสร้างสรรค์ได้แค่คุณมีไอเดียครับนี่เห็นไหมมีต้องรีบชำระนี่คืออันนี้นะคะก็เอาไปทำประดิษฐ์ลายสวยๆตามแบบตามใจชอบก็ได้ใช่นะคะแล้วแต่ใครชอบลายอะไรเนาะอย่างอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบม้าลายกับลายทหารเก๋ๆนะคะนี่เอาไปทำให้คนรักก็ได้นะเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนสนใจลองหัดไปทำดูค่ะไม่ยากไม่ยากใช่แล้วนะคะ